ติดน่องส่องสนามขอพาติดน่องไปส่องกับกองกลางคีแมนตัวสำคัญของเมืองทองยูไนเต็ดเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์วีระเทพเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี1996ที่จังหวัดนนทบุรีด้วยพื้นฐานของเจ้าตัวนั้นไม่ได้เริ่มเล่นฟุตบอลจากการอยู่ในระบบทีมอะคาเดมี่เหมือนกับนักเตะส่วนใหญ่มาก่อนแต่เริ่มเล่นฟุตซอลกับโรงเรียนศรีบุญญานนท์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามด้วยโรงเรียนปทุมคงคาจนมีชื่อติดของทีมกรุงเทพมหานครในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่30ที่จังหวัดศรีสะเกษในปี2014และได้รับฉายาจากเพื่อนๆว่าสายผ่านตลอดด้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำจนทีมฟุตซอลในไทยลีกหลายทีมต่างอยากได้ตัวเจ้าตัวไปร่วมทีมซึ่งดูเหมือนทุกอย่างจะสดใสและเปิดกว้างสำหรับวีระเทพในวงการโต๊ะเล็กแต่แล้วด้วยความฝันที่อยากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าตัวถึงสอบในโควต้ากีฬาฟุตซอลในรอบแรกแต่ผลปรากฏคือทำคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์จึงตัดสินใจสอบในรอบที่2กับโควต้าของกีฬาฟุตบอลและก็สามารถสอบผ่านในโควต้านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังของวีระเทพป้อมพันธ์ในปี2016ขณะเรียนอยู่ชั้นอุดมศึกษาปีที่1เจ้าตัวได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรจามจุรียูไนเต็ดทีมในไทยลีก3ซึ่งเป็นทีมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่ในสีเสื้อของจามจุรีวีระเทพโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามไปทั้งหมด64นัดยิงไป3ประตูกับอีก13แอสซิสต์และติดทีมมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่19ที่ประเทศเมียนมาในปี2018จนในปี2019เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเมืองทองยูไนเต็ดที่ดึงตัววีระเทพไปร่วมทีมซึ่งในขณะนั้นเจ้าตัวยังเป็นนักศึกษาฝึกสอนทำให้ต้องทำงานอย่างหนักโดยแบ่งเวลาในช่วงกลางวันไปฝึกสอนและหลังจากนั้นก็ต้องเตรียมตัวไปซ้อมกับทีมจึงทำให้บทบาทของเจ้าตัวในฤดูกาลแรกนั้นเป็นแค่ตัวสำรองโดยลงสนามในช่วงท้ายเกมไปเพียง6นัดในตำแหน่งกองกลางตัวรุกจนต่อมาในปี2020การย้ายไปของรุ่นพี่หลายคนทำให้เจ้าตัวได้โอกาสในการลงสนามมากขึ้นจนการมาของโค้ชมาริโอยูโรฟสกี้ที่ต้องการกองกลางตัวรับที่สามารถขึ้นเกมได้จากแดนตัวเองและครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นประกอบกับทักษะการจ่ายบอลที่แม่นยำการเอาตัวรอดในสถานการณ์ตัวต่อตัวและพื้นที่แคบของวีระเทพทำให้เจ้าตัวถูกจับมาเล่นในตำแหน่งนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคอยคุมจังหวะของเกมมีการออกบอลจากแนวลึกได้อย่างหวังผลจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยในชุดที่คว้าแชมป์ซูซูกิครับครั้งที่13ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาและกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของวีระเทพด้วยสไตล์การทำทีมของมาโน่โพรกิ้งกุนซือทีมชาติไทยที่เน้นเกมลุกเป็นหลักและต้องการให้กองหลังเซตบอลจากแดนตัวเองขึ้นมาประกอบกับกองหลังตัวจริงมีอาการบาดเจ็บรวมทั้งทีมต้องการที่จะหมุนเวียนนักเตะจึงขยับวีระเทพมาเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางและก็ทำผลงานได้อย่างไม่ผิดหวังจนติดทัพทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องและเป็น1ใน3ของโควต้าผู้เล่นอายุเกิน23ปีในการแข่งขัน4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารวมทั้งลุยศึกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาติดต้องส่งสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ